สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Snowland ฟินไทยนะคะช่องที่มาบอกเล่าเรื่องราวสาระความรู้เกี่ยวกับฟินแลนด์และยังรวมไปถึงการพาชมสถานที่ต่างๆที่น่าสนใจของฟินแลนด์และยังนำวิวสวยๆของฟินแลนด์มาให้ได้รับชมกันด้วยค่ะตอนนี้ก็ย่างเข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์แล้วนะคะแล้วก็ยังคงอยู่ในช่วงฤดูหนาวของหลายๆประเทศส่วนในฟินแลนด์นั้นในเดือนนี้ก็ยังคงมีสภาพอากาศที่หนาวเย็นอยู่ค่ะโดยเฉพาะทางตอนเหนือของประเทศก็คือเขตแลปแลนด์ซึ่งจะตั้งอยู่ในเขตอาร์กติกเซอร์เคิลก็เลยส่งผลให้มีสภาพอากาศที่หนาวเย็นมากๆและเมื่อพูดถึงหิมะแล้วก็ความหนาวเย็นแล้วนั้นทุกคนนึกถึงอะไรกันบ้างคะนอกเหนือจากกิจกรรมต่างๆที่ไม่ว่าจะเป็นการเล่นหิมะหรือว่ากีฬาฤดูหนาวที่คนเมืองหนาวชอบเล่นกันและแน่นอนค่ะว่ายังมีอะไรอีกมากมายหลายสิ่งเลยค่ะที่น่าสนใจเกี่ยวกับความหนาวเย็นของน้ำแข็งแล้วก็หิมะและในวันนี้เราก็จะมาบอกเล่าถึงสิ่งปลูกสร้างชนิดหนึ่งนะคะที่หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วว่าอยู่ในเมืองหนาวจะมีสิ่งปลูกสร้างชนิดนี้ซึ่งนั่นก็คืออิกลูค่ะซึ่งอิกลูนั้นนะคะก็คือที่พักอาศัยของชาวเอสกิโมซึ่งเป็นมนุษย์เผ่าหนึ่งที่อาศัยอยู่แถบขั้วโลกเหนือค่ะหรือว่าชนเผ่าบางกลุ่มที่อาศัยอยู่ในเขตหนาวนั่นเองเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักแล้วก็เคยได้ยินมาบ้างแล้วนะคะเกี่ยวกับชาวเอสกิโมแล้วพวกเขาเป็นใครมาจากไหนแล้วก็อยู่ส่วนใดของโลกกันแน่จริงๆแล้วนั้นชาวเอสกิโมชอบให้เรียกพวกเขาว่าอินูอิตค่ะเพราะว่าคำว่าเอสกิโมนั้นมีความหมายว่าคนกินเนื้อดิบแต่คนทั่วไปก็ยังคุ้นกับคำว่าเอสกิโมอยู่ในฤดูหนาวนั้นนะคะชาวอินูอิตมักจะรวมตัวกันเป็นกลุ่มใหญ่ๆส่วนในฤดูร้อนนั้นก็มักจะรวมตัวกันน้อยลงค่ะซึ่งนั้นก็คือแยกกันอยู่เป็นครอบครัวและชาวอินูอิตนั้นจะไม่ค่อยอาศัยอยู่บริเวณหมู่บ้านซึ่งเป็นที่พักอาศัยถาวรค่ะแต่ว่าจะอาศัยอยู่ในที่พักชั่วคราวซึ่งเป็นบริเวณที่สามารถตกปลาล่าสัตว์เก็บพืชยิงนกเก็บไข่ให้ได้มากที่สุดเพื่อสะสมไว้เป็นอาหารในฤดูหนาวชาวเอสกิโมหรือว่าชาวอินูอิตนั้นนะคะก็คือชาวมองโกลที่แพร่กระจายมาซึ่งอพยพมาจากทวีปเอเชียแล้วก็เข้าไปอยู่ในบริเวณตอนเหนือของทวีปอเมริกาเหนือกรีนแลนด์แล้วก็รัสเซียค่ะเนื่องจากบริเวณที่ชาวอินูอิตอาศัยอยู่ก็คือใกล้ขั้วโลกเหนือนะคะอากาศจะหนาวเย็นมากมีพืชพันธุ์น้อยการดำรงชีวิตจึงต้องอาศัยการล่าสัตว์มากกว่าการเก็บของจากพืชสัตว์ประเภทนกกวางหมีก็คือสัตว์บกที่พวกเขาล่ากันค่ะแล้วก็สัตว์น้ำก็คือปลาโดยเฉพาะปลาวาฬนั้นเมื่อล่าได้ก็จะนำมาทำเป็นปลาตากแห้งส่วนที่พักอาศัยของชาวอินูอิตที่เรียกว่าอิกลูนั้นนะคะวัสดุที่ใช้ก่อสร้างก็คือน้ำแข็งค่ะซึ่งจะถูกตัดเป็นก้อนสี่เหลี่ยมให้มีขนาดเหมาะสมแล้วก็นำไปวางซ้อนกันเป็นชั้นๆเมื่อสร้างเสร็จแล้วก็จะมีลักษณะคล้ายโดมโดยจะมีการเจาะทางเข้าไว้ที่ระดับต่ำนะคะเพื่อป้องกันลมหนาวจากภายนอกไม่ให้พัดเข้ามาด้านในภายในจะมีหนังสัตว์ขึงไว้เป็นผนังนะคะเพื่อใช้เป็นฉนวนสำหรับกักเก็บความร้อนค่ะที่เกิดจากการจุดตะเกียงหรือว่าความร้อนจากร่างกายมนุษย์ซึ่งหลักการสร้างเหล่านี้อาจจะทำให้อุณหภูมิในอิกลูนั้นมีอุณหภูมิอยู่ระหว่างลบ7องศาเซลเซียสไปจนถึงบวก16องศาเซลเซียสค่ะโดยคนที่อยู่ด้านในนั้นก็จะอาศัยการปรับอุณหภูมิในร่างกายเพียงอย่างเดียวซึ่งในขณะที่ภายนอกอิกลูนั้นอุณหภูมิอาจจะต่ำถึงลบ45องศาหรือว่าอาจจะต่ำกว่านั้นและอิกลูนั้นก็สามารถสร้างได้หลายขนาดค่ะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการใช้งานอย่างเช่นถ้าต้องการเป็นที่พักอาศัยชั่วคราวสำหรับวันที่ออกไปล่าสัตว์นั้นก็จะสร้างเป็นอิกลูขนาดเล็กที่มีโครงสร้างง่ายๆไม่ซับซ้อนมากแต่ถ้าต้องการสร้างสำหรับเป็นที่พักอาศัยในระยะยาวนั้นนะคะก็อาจจะสร้างให้มีขนาดใหญ่ขึ้นหรือว่ามีจำนวนห้องเพิ่มมากขึ้นแล้วสงสัยกันไหมคะว่าอิกลูหนึ่งหลังนั้นชาวอินูอิตหรือว่าชาวเอสกิโมใช้เวลาในการสร้างนานไหมสำหรับคนที่มีความเชี่ยวชาญนะคะก็จะสามารถสร้างอิกลูหนึ่งหลังเสร็จภายใน 1-3 ชั่วโมงค่ะแล้วอิกลูนั้นก็สามารถคงทนได้ตลอดเลยนะคะตราบใดที่อุณหภูมิภายนอกนั้นอยู่ที่0องศาเซลเซียสหรือว่าต่ำกว่านั้นเพราะถ้าอุณหภูมิมากกว่า0องศาเซลเซียสอิกลูก็จะเริ่มละลายค่ะถึงแม้ว่าในฟินแลนด์นั้นจะไม่มีชาวเอสกิโมหรือว่าชาวอินูอิตอาศัยอยู่นะคะแต่ว่าในฟินแลนด์ก็มีสิ่งปลูกสร้างชนิดนี้อยู่ทางตอนเหนือของฟินแลนด์ที่อยู่ในเขตแลปแลนด์ค่ะซึ่งอิกลูในฟินแลนด์นั้นนะคะจะเป็นอิกลูแก้วค่ะซึ่งโครงสร้างส่วนมากจะประกอบไปด้วยกระจกแล้วก็ไม้ซะเป็นส่วนใหญ่และในเขตแลปแลนด์นั้นก็มีรีสอร์ทอิกลูแก้วนี้อยู่หลายแห่งเลยค่ะ
ซึ่งก็เป็นที่นิยมเป็นอย่างมากนะคะของนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นในฤดูหนาวที่จะสามารถนั่งชมความอัศจรรย์ของแสงเหนือผ่านกระจกหลังคาของอิกลูได้เลยค่ะสำหรับคนที่ไม่ต้องการที่จะออกไปเผชิญความหนาวเย็นด้านนอกหรือแม้กระทั่งในช่วงฤดูร้อนนะคะก็จะสามารถชมความสวยงามของพระอาทิตย์เที่ยงคืนผ่านกระจกของอิกลูแก้วได้เช่นกันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเรื่องราวของชาวอินูอิตกับอิกลูที่อาศัยอยู่ใกล้ขั้วโลกเหนือและก็ความสวยงามของอิกลูในฟินแลนด์ซึ่งก็หวังว่าทุกคนจะได้รับความเพลิดเพลินในการรับชมนะคะพวกเรายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกหลายเรื่องที่จะมาบอกเล่าให้ทุกคนได้รับฟังกันฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง Snowland Fin Thai ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้กับพวกเราในการจัดทำคลิปดีๆมีสาระเพื่อที่จะได้นำมาฝากให้ทุกคนได้รับชมแล้วก็รับฟังกันอีกเรื่อยๆค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ